กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft อัชรอดเอพิโซดที่135ค่ะในวันนี้คุณผู้ชมได้คอมเมนต์บอกเราว่าหมาจิ้งจอกที่เราหาไม่เจอนั้นน่ะเราหาเจอนะมันเดินผ่านหน้าจอเราไปแป๊บหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช็คที่ตำแหน่งเดิมที่คุณผู้ชมบอกมาเราจะได้เจ้าหมาจิ้งจอกหิมะกลับบ้านหรือเปล่าอุ๊ยเฮ้ๆกระต่ายนึกว่าหมาจิ้งจอกไม่ใช่ตำแหน่งที่เราเห็นนี่มันอยู่ประมาณนี้แถวฝั่งนู้นแถวที่มีผึ้งที่เราเจอผึ้งใช่ไหมเราถูกผึ้งดูดสายตาไปไงคะเราก็เลยไม่เห็นหมาจิ้งจอกเอ๊ตรงนี้หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่เช็คก่อนสิไบโอมสปรูนแน่นอนอ๋อตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้แถวนี้นั่นเองนี่ไงเราโดนผึ้งดึงดูดสายตาไปเราก็เลยแบบจ้องหมาจิ้งจอกก็เลยรอดพ้นจากเนื้อมือเราไปได้แต่ทีนี้นายไม่รอดแล้วแหละเราได้จุดโฟกัสมาแล้วค่ะเอ๊เสียงได้ยินเสียงไหมกดชิปไว้ก่อนอาหารนี่ไงกดชิปไว้แล้วห้ามปล่อยชิปค่ะเดี๋ยวหมาจิ้งจอกตื่นโอเคต้องมีใช้วิธีอย่างนี้แล้วก็วัดดีอ้าวโอเคให้อาหารนี่วันดีข้าวอะไรไว้ในปากกับตัวเองเดี๋ยวเด้อเราจับแล้วเขามาแล้วไม่ใช่หรือเดี๋ยวนะเราให้อาหารเรายังไม่ได้จับเขาค่ะไอ้เจ้าพวกนี้มันจับไม่ได้นี่มีแต่รุ่นลูกเท่านั้นที่เราจะจับได้จับได้นี่นาแล้วนายจะวิ่งหนีเราทำไมเฮ้ดูสิโอเคให้อาหารแล้วชอบเราแล้วแต่ยังวิ่งหนีเราเราทราบแล้วค่ะเราต้องจูงเขากลับบ้านนั่นเองมันมีสองแบบค่ะเจเนอเรชั่นตามป่าตามเขาว่ารุ่นที่หนึ่งอะไม่ว่าจะฝึกยังไงมันก็ไม่เชื่องกับเราแต่ถ้าเป็นรุ่นที่สองค่ะนั่นแหละมันถึงจะเชื่องกับเราตอนคืนแล้วหรือไม่เอาตอนคืนยุ่งกับหมาจิ้งจอกไม่ได้อ่ะมันเป็นช่วงเวลาออกล่าทำให้เราจะจับเขายากยิ่งกว่าเดิมเราต้องไปเปลี่ยนเป็นตอนกลางวันก่อนเอ้ยนึกว่าจะผ่านไปได้กลางวันเขาจะนอนไงกลางคืนแบบออกล่าเหยื่ออะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะต้องกลางวันเท่านั้นโอเคต่อบล็อกไปเลยอย่าส่งเสียงเงียบๆเข้าไว้เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นโอเคนี่วัดดีนี่คือจับได้แล้วใช่ไหมโอเคนี่เป็นไงเฮ้อเป็นไงถูกเชือกคล้องคอแล้วสินะมานี่เฮ้อเจ้าพวกนี้น่ารักอยากพากลับบ้านนั่นแหละตัวเองลงไปอยู่ในบ่อนี้ก่อนปล่อยเชือกจะวิ่งไปวิ่งมาก็ไปไหนมาไหนไม่ได้หรอกให้เบอร์รี่สิไม่กินตามสบายนี่ได้หนึ่งตัวแล้วทีนี้ไปหาตัวอื่นต่อค่ะอย่างน้อยสองตัวพ่อพันแม่พันเดินไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเสียงร้องจิ๊บ
ไม่ใช่จิ๊บสิอันนี้ไงหวัดดีหวัดดีอย่าตื่นนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวๆอุ๊ยเราเผลอยืนตัวขึ้นมาค่อยๆย่องค่ะไหนเฮ้ยไงหลับอยู่ตรงนั้นสบายใจแปลกเนาะเราทำเสียงดังด้วยการขุดยังไงเขาก็ไม่ตื่นค่ะแต่ถ้าเรายืนเท่านั้นแหละเขาตื่นทันทีเจ้าแม่จบวันนี้เลยเอ้าชื่อการโอ้ยรู้สึกจะมีหลายตัวนะคะเนี่ยตรงนี้แหละแถวๆนี้แค่มุมไหนเท่านั้นเองที่เขาจะไปนอนฮ่าง่ะหวัดดีเสร็จเรียบร้อยวันนี้เลยจบแล้วตายแล้วทีนี้ก็อย่าให้เชื่อขาดแค่นั้นก็พอค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยหลายตัวหลายตัวหลายตัวนั่งแล้วนั่งแล้วนอนนั่นแหละนอนกลางวันไปซะเรายืนบล็อกนี้ใช่ไหมเราขุดบล็อกนี้ออกโอเคเพื่อให้ตัวเราร่วงค่ะย่องย่องคลานคลานจับจับนี่สี่ตัวฮ่าปะพาเขากลับบ้านกันเถอะนี่เจ้าตัวน้อยโอเคจับต่อแล้วก็ขุดทางขึ้นให้ด้วยค่ะนั่นแหละมาพากลับบ้านเลยขอแค่แบบเหลือรอดกลับไปบ้าน2ตัวก็พอค่ะที่เหลืออาจจะตกหล่นกลางทางก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีเชือกอาจจะขาดเนาะเขาชอบกระต่ายค่ะเขาก็เลยจะไปล่ากระต่ายนั่นเองดูเดี๋ยวๆๆจับเออนั่นแหละอย่าไปอย่าเห็นกระต่ายเป็นไม่ได้จะไปล่ากระต่ายโอ้โหเดี๋ยวเชือกได้ขาดนั่นๆๆๆๆๆยังสนใจกระต่ายเฮ้ยนี่แหละค่ะความยากของการพาเจ้าหมาจิ้งจอกกลับบ้านก็แบบอย่าให้เห็นกระต่ายนะอย่าให้เห็นไก่นะไม่งั้นแหละจะดื้อแบบจะกระโดดไปฆ่ากระต่ายกระโดดไปฆ่าไก่นี่มาแล้วเหลืออยู่3ตัวเองไปอีกแล้วสนใจกระต่ายตรงนั้นน่ะเฮ้ยมานู่นน่ะนู่นน่ะกระต่ายที่อยู่ตรงนู้นน่ะลำบากในการพากลับบ้านเหลือเกินแต่ก็น่ารักแล้วนะนี่ขึ้นมาเดี๋ยวเชือกขาดอันนี้อีกแล้วหรืออุ้ยดินแดนหมามันก็ตายเยอะอ้าวเชือกขาดไปเลยค่ะร่วงไปข้างล่างอ่ะอ้าวอู้แต่ละตัวช่างเถอะเห็นกระต่ายกับไก่เป็นไม่ได้เลยนี่กินไหมนั่นไงหุยไปแหละยากลำบากอย่าแต่พวกเนี้ยจับไปไว้มันก็เถื่อแล้วมันก็ไม่เชื่อฟังอ่ะกระต่ายตรงนี้มันเอากระต่ายแน่นอนไม่อย่าสนใจกระต่ายอย่าสนใจกระต่ายนั่นไงสายขาดแน่นอนค่ะโดนสกิลท่านเนี่ยไล่ยิงอีกต่างไปตัวน้อยมานี่รีบกลับไปบ้านกันก่อนสัก1ตัวก็ยังดีเร็วๆเดี๋ยวอีก2ตัวค่อยไปเอาค่ะผมไม่กินวัวหรอกมั้งขึ้นมาโอเคฝากไว้ก่อนในนี้อ่ะปลอดภัยดีโอ้ยโอ้ย
พรุ่งนี้เช้าค่ะถึงจะไปเอาเจ้าสองตัวนั้นกลับมาได้ถ้าจะพวกหมาจิ้งจอกยังรอดชีวิตได้นะก็ยังถือว่าแบบเก่งโอ้นั่นไงปะวิ่งตามหาไปจูงเลยง่ายดีนี่เดี๋ยวอย่าหนีอย่าลอดผ่านขาเราสิอีกตัวล่ะนั้นไงก็ยังเก่งนะเนี่ยยังรอดชีวิตมาได้อ่ะเดี๋ยวไหนเจ้าตัวนี้อู้เย่เอากลับบ้านทีละตัวก็ได้สองตัวอาจจะลำบากไปนิดหนึ่งอ่ะดูแลทีละตัวดีกว่ามันลำบากค่ะเพราะว่าหมาจิ้งจอกคือสัตว์ป่าที่แบบจะไม่เชื่อใจเราง่ายๆอ่ะยกเว้นลูกของเขาค่ะมาโอเคหยุดนะนี่นั่นไงวิ่งหนีเราเลยแต่ตัวนี้ทำไมไม่หนีเราคะเพราะว่าตัวนี้คือลูกไงเป็นเจ้าตัวน้อยแต่ซึ่งตอนนี้โตแล้วจัดไปผสมพันธุ์มาปิ้งปิ้งได้ไหมนี่ได้ลูกตัวน้อยค่ะเห็นปะลูกตัวน้อยไม่หนีเราเจ้าตัวนี้ก็ไม่หนีเราไอ้เจ้าตัวนั้นค่ะเจเนอเรชันแรกอ่ะหนีเราเข้าใกล้มันไม่ได้หรอกมันแทบจะแบบวิ่งอ่ะหนีเราตลอด อยู่ในนี้แหละนะตัวเองเดี๋ยวไปพากลับมาอีกตัวหนึ่งค่ะมีซากอะไรด้วยตรงนั้นนี่ไงไล่ฆ่าไก่ไล่ฆ่ากระต่ายสมก็เป็นหมาจิ้งจอกไปกลับบ้านกันเถอะเอ๊ะเอ๊ะอย่าไปสนใจนี่ลากยาค่ะเดี๋ยวได้หลุดอีกถ้าเชือกระยะไกลเกินไปมันจะหลุดอ่ะเลิกสนใจได้แล้วไปมาก ินไปแล้วสินะเนื้อที่คาบในปากใช่ไหมไม่เหลือแล้วออกจากปากไปแล้ว กลืนลงท้องไปแล้วน่าจะเป็นเนื้อไก่อันนี้โอเคเหนียวคาบอะไรไว้ในปากเชือกของเราค่ะวิธีที่จะให้เขาคายออกจากปากง่ายที่สุดนะโยนอะไรลงไปที่พื้นอาหารการกินที่ชอบที่สุดคือเบอร์รี่นั่นแหละคายออกมาแล้วได้เชือกคืนอันนี้คาบเชือกอีกแล้วใช่ไหมอ่ะเบอร์รี่ค่ะกินไปกรุณากินเบอร์รี่โอเคไปออกมาแล้วไหนเจ้าตัวนี้คาบเบอร์รี่ไหมคายเชือกแล้วได้แล้วที่เหลือก็คือเขาจะคาบเบอร์รี่ไว้ในป่าค่ะหรือว่าอาหารที่เขากินแป๊บหนึ่งก่อนที่เขาค่อยกินนั่นเองนั่นแหละพฤติกรรมที่สุดแสนจะน่ารักของหมาจิ้งจอกปิ่นค่ะในที่สุดเราก็ได้หมาจิ้งจอกมาแล้วสวัสดีเจ้าผึ้งน้อยเยอะเลยนะเนี่ยมาให้อาหารกันก่อนค่ะขยายพันธุ์ผึ้งให้ได้เยอะๆจะได้น้ำผึ้งทีละเยอะๆฝั่งนี้ผึ้งค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าแปลงฝั่งนี้ไม่ค่อยมีผึ้งค่ะอาจจะกลับเข้าไปอยู่ในรังคืนยังไม่ได้ออกมาโอเคให้ไปเรื่อยๆสมพันกันได้นิดๆหน่อยๆค่ะก็ดีละอ่ะโหเยอะแล้วแต่ฝั่งนี้พึ่งไม่ออกออกมาแล้วแหมรอสักพักเลยนะเนี่ยเป็นไรค่ะเหมือนเดิมให้ดอกไม้อะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นดอกป๊อปปี้มันหาง่ายทำฟาร์มไอรอนโกเลมก็ได้ดอกป๊อปปี้แล้วน่ารักใช่ไหมล่ะแต่ละตัวนี่ค่ะคนนี้ผึ้งไม่ค่อยเยอะเลยเพราะยังแบบไม่ค่อยได้ให้อาหารเท่าไหร่ไอ้ฝั่งนี้ผึ้งเต็มมาดูสิโอ้เต็มเลยหลังนี้ก็ได้2แถวแล้วก็น้ำผึ้งให้อาหารค่ะมาเริ่มรู้สึกว่าเราขาดแคลนแก้วนะคะไม่ค่อยมีแก้วเอาแบบเหลือไว้คราฟขวดเท่าไหร่เราก็เลยไม่ค่อยมีขวดมาใส่ในนี้
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยหาไปเรื่อยๆก็ได้ลามะปะมานี่ไปอยู่บ้านเราตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวมาลามะจูงง่ายอ่ะง่ายกว่าเจ้าพวกหมาจิ้งจอกมันเยอะนี่เข้ามาเฮ้ยๆๆเดี๋ยวไม่ต้องตามกันไปปิดประตูเนี่ยน่ารักไว้ล่ะมีสี่ตัวแล้วมีลามาสีขาวค่ะแล้วก็ลามาสีเนื้อก็แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ก็น่ารักเหมือนกันนั่นแหละโอเคในส่วนที่แบบใกล้แม่น้ำใกล้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกทรายเคลย์ค่ะให้เราถ่ายไปใช้ได้แต่ถ้าการทรายจำนวนเยอะค่ะเราก็ต้องไปที่ไบโอมเมซาหรือไม่ก็ไปที่ไบโอมทะเลทรายค่ะมันก็จะมีพวกแซนกับเรสแซนเนาะนั่นแหละได้ทรายเยอะแน่นอนเอาทรายไปเผาก็จะได้เป็นกระจกค่ะก็เป็นวัตถุดิบสำคัญที่แบบเป็นวัสดุสิไม่ใช่วัตถุดิบเป็นวัสดุสำคัญค่ะที่จะทำให้เราคราฟพวกของหลายอย่างในไมคราฟได้โดยเฉพาะขวดน้ำนั่นเองวันนี้ไม่แข็งแกร่งพอไม่ต้องมาหาเราค่ะตายซะเปล่าไงสองตัวเลยเขาบอกว่าไม่แข็งแกร่งแต่มีพวกมาตายเหมือนเดิมค่ะมีพวกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแพ้เรานะเพราะว่าดาบของเราค่ะมีเอนชานตัวนี้ Sweeping Edge ค่ะเลเวล3ก็คือเลเวลสูงสุดนั่นเองมันสามารถตีแล้วก็กระจายดาเมจไปยังม็อบด้านข้างได้กระจายดาเมจค่ะก็คือดาเมจส่วนหนึ่งอ่ะมันจะถูกส่งไปให้เจ้าม็อบที่โดนแบบระยะด้านข้างนั่นแหละมาเยอะก็โดนดาเมจเยอะอ่ะเอาง่ายว่าไงคือนี่ขนาดเราใส่เกราะไม่เต็มนะคะเราไม่ได้ใส่เกราะที่ลำตัวเพราะว่าที่ตัวเราใส่ปีกแทนใช่ไหมเกราะเราก็เลยหายไปตั้ง4ช่องค่ะแต่ขนาดเกราะไม่เต็มอ่ะเขายังทำดาเมจใส่เราแทบไม่ได้เลยถ้าเกราะเต็มนี้อ่ะเรายืนตึกยืนแทงแน่นอนแล้วก็เอามาเผาส่วนไอเทมอย่างอื่นค่ะใส่เข้าไปในกล่องมาที่ฟาร์มขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์ของเราค่ะไม่ได้มาตั้งนานวิลเลจเจอร์ก็ขยายพันธุ์ได้เท่าเดิมนั่นแหละเนาะเพราะว่าแผนที่ส่วนนี้มันไม่โหลดค่ะโอเคอย่างน้อยก็มีชาวบ้านเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีชาวบ้านเหมือนกันค่ะเรามาที่ตรงนี้เพราะเรามาเอาสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งค่ะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของไบโอมหิมะขาดไม่ได้เลยตัวนั้นเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงเฮ้ยบัดดี้อยู่กับลูกนายไหมถ้าไม่ได้อยู่กับลูกเขาค่ะสบายฮะไงมีนี่ค่ะเป็นสัตว์ที่เป็นกลางก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรเขาค่ะเขาก็จะไม่ทำอะไรเราแต่ในวงเล็บว่าเขาต้องอยู่ตัวเดียวนะเมื่อใดก็ตามค่ะที่เขาอยู่กับลูกของเขาเนี่ยหมีตบเราแน่นอนค่ะน่ารักป่ะล่ะนี่มาเช่นเดียวกันถ้าเราไปเผลอตบเขาค่ะเขาก็จะตบเราทันทีเดี๋ยวมานี่เลยข้ามมานั่นแหละพากลับบ้านเนี่ยเอาไปด้วยอ้าวเชือกหลุด
โอ้โหแค่จะพากลับบ้านยังดื้อแล้วไปอาจจะต้องใช้ทางน้ำค่ะเพราะว่าส่วนตรงนี้มันก็ไกลจากบ้านเรานิดหนึ่งนะมาขึ้นเรือไปเอ๊ะเดี๋ยวขึ้นเรือนี่ขึ้นเรือสิลองดันสิมีขึ้นเรือได้ค่ะจำได้อยู่เฮ้ยมีต้องขึ้นเรือได้สิอะไรกันเหมือนขึ้นไม่ได้ตัวใหญ่ไปหรือไม่มั้งเดี๋ยวนะนายออกก่อนเอ้ยอ๋อเรือมันบั๊กค่ะเดี๋ยวนะจะกินเรือก่อนมีขึ้นเรือไม่ได้เหรอคะเฮ้ยไม่เคยสังเกตเลยเหมือนจะขึ้นไม่ได้นะเนี่ยนี่เราขึ้นได้มีขึ้นเรือไม่ได้อ่ะตัวใหญ่เกินไปคุณผู้ชมค่ะเราจำได้ค่ะว่าเราเคยพาหมีขึ้นเรือได้นะในเวอร์ชั่นก่อนๆน่ะแต่ทีนี้เราก็เลยลองไปหาข้อมูลดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหมีถึงขึ้นเรือไม่ได้ทีนี้ก็มีคนบอกว่ามันเป็นบั๊กชนิดหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กหรือว่าเขาถอดความสามารถตรงนี้ของหมีขึ้นเรือออกไปคือมันขึ้นเรือไม่ได้อะทั้งที่แต่ก่อนมันขึ้นได้เราจำได้เราเคยพาเขาขึ้นอยู่นะโอ้โหแต่ถ้าขึ้นไม่ได้นี้ก็โอเคไม่เป็นไรค่ะหาที่อยู่ให้แถวนี้แล้วกันมาขึ้นมาเขาไปอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เลยเรารู้ว่านายอ่ะชอบหิมะเราชอบน้ำแข็งเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวเข้ามาในนี้ก่อนเรียบร้อยค่ะที่อยู่ของหมีของเราแบบชั่วคราวอ่ะแกเชือกให้ด้วยน่ารักปะล่ะไม่ยอมแบบกลับบ้านใช่ไหมไม่ยอมขึ้นเรือใช่ไหมอยู่ตรงนี้เลยนะอย่างน้อยก็น่ารักค่ะมิชชั่นคอมพลีทได้สัตว์มันแล้วทั้งหมาจิ้งจอกทั้งหมีค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะแล้วกันไปก่อนพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ